ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ดูละครเรื่องบุหลันมันตราก็จะสงสัยว่าในรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสเกิดความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นและเรื่องราวเหล่านั้นมีอยู่จริงไหมในประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้แอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าความวุ่นวายในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสในภาพรวมนั้นเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะแอดมินก็จะทิ้งหัวข้อเป็น mind map ให้กับท่านผู้ชมได้สนใจว่าในคลิปนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับกำลังพลที่วุ่นวายภายในบ้านเมืองเหตุการณ์ที่เจ้าฟ้าสุทัศน์เสวยยาพิษและก็เหตุการณ์ญาติโยมยึดวังก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันทั้งหมดแอดมินจะพูดถึงภาพรวมให้ฟังก่อนค่ะจะขอจับต้นชนปลายหลังจากสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตกระทันหันสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่ในตอนนี้ก็คือแผนที่ที่ได้จำลองขึ้นถึงขอบเขตที่อยุธยาได้ครอบครองในยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชช่วงที่พระองค์จะยกทัพไปตีเมืองอังวะซึ่งถ้าเราลองมาเทียบกับแผนที่ของพระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีแล้วก็พอจะประชันกันได้ค่ะและนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของมหาราชชาตินักรบองค์หนึ่งของสยามแต่กว่าจะถึงจุดนี้ได้เบื้องลึกเบื้องหลังระบบโครงสร้างทางอำนาจอะไรหลายๆอย่างของอยุธยาก็ยังไม่ได้ลงตัวสมบูรณ์แบบ 100% ค่ะเพราะสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ไม่ได้มีเวลาที่จะหยุดนิ่งแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเมืองเท่าที่ควรเนื่องจากความจำเป็นที่อยุธยาจะต้องยกทัพไปตีอังวะเพื่อที่จะไม่ให้อังวะได้รวมศูนย์อำนาจแต่เดิมเก่าของหงสาวดีกลับขึ้นมาได้อีกซึ่งเหตุการณ์แอคซิเดนต์ก็ได้เกิดขึ้นค่ะเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จไปไม่ทันที่จะถึงเมืองอังวะพระองค์ก็เสด็จสวรรคตกระทันหันซึ่งเรื่องนี้เป็นอะไรที่ส่งผลอย่างมากให้กับรัชกาลต่อๆมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องของกำลังพลและการปกครองตั้งแต่ระดับชั้นไพร่ขุนนางไปจนถึงระดับเชื้อพระวงศ์ค่ะแต่ทว่าอุปสรรคในการศึกษารัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะเพราะวงศาวดารช่วงราชวงศ์สุโขทัยไม่ค่อยจะพูดถึงความวุ่นวายภายในแต่จะพูดทิ้งเป็นปมให้คิดซะมากกว่าซึ่งปมที่ปงสาวดารทิ้งเอาไว้เนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังเป็นช็อตๆไปค่ะเช่นในปงสาวดารพูดถึงคำว่าปราบดาภิเษกในช่วงขึ้นครองราชของสมเด็จพระเอกาทศรสโดยไม่มีการลงรายละเอียดเลยว่าคนกลุ่มใดถูกพระองค์ปราบไปก่อนขึ้นครองราชหรือผู้ใดกันที่เป็นเสี้ยนหนามขัดขวางพระองค์ปมต่อมาก็คือปงสาวดารหลังยุคสมเด็จพระนเรศวรจะไม่พูดถึงพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เลยมีแต่บางบันทึกที่พูดถึงพระราชโอรสธิดาของสมเด็จพระนเรศวรในขณะรับทูตแขกบ้านแขกเมืองซึ่งมันก็แปลกตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ปงสาวดารเคยพูดถึงพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาพระราชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรพระองค์หนึ่งที่มีพระนามไม่ธรรมดาเมื่อครั้งไปรบเขมรจากนั้นพระมหาธรรมราชาพระราชโอรสองค์นี้ก็ไม่ถูกกล่าวถึงอีกเลยในประวัติศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่าร่องรอยทั้งสองเรื่องที่แอดมินยกมานี้ย่อมเป็นอะไรแรกๆที่คลุมเครือในต้นรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสค่ะซึ่งแอดมินขอทิ้งปมตรงนี้ไว้ให้ทุกคนเอาไปคิดกันเองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่จะพูดต่อไปก็ต้องขอให้ทุกคนฟังและเข้าใจกันให้มากที่สุดเพื่อที่แอดมินจะได้ไม่ต้องถูกด่าหรือจงเกลียดจงชังจากคนที่เขาศรัทธาสมเด็จพระเอกาทศรสตรงนี้ต้องย้ำแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆว่าสมเด็จพระเอกาทศรสกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งสองพระองค์ท่านรักกันจริงๆค่ะและก็สามัคคีปลองดองไม่เคยมีข้อหมองใจอะไรกันจริงๆทั้งในประวัติศาสตร์ตำนานหรือทุกเรื่องแต่ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตไปนั้นคือความวุ่นวายที่อยู่ในตัวระบบที่สมเด็จพระเอกาทศรสไม่สามารถหลีกหนีซึ่งนั่นก็เพราะเกี่ยวกับระบบการปกครองโดยเมื่อพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เสด็จสวรรคตกระทันหันเรื่องวุ่นจึงได้เกิดขึ้นค่ะและคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีไม่ดีในที่นี้ก็คือไม่ดียังไงไม่ดีในที่นี้ก็คือห่วงผลประโยชน์ของตัวเองและฝั่งคนของสมเด็จพระเอกาทศรสเองก็เช่นกันเหตุนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากทั้งสองพระองค์ไม่ได้รักกันหรือว่าทะเลาะกันตรงนี้เอากันให้เคลียร์ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดฟีดแบคแปลกๆกับทางช่องของเราค่ะอีกเรื่องหนึ่งการที่เราจะพูดว่าระบบการปกครองมีปัญหาแอดมินก็จำเป็นจะต้องอธิบายแบบภาพรวมตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นอย่างไรตามการวิเคราะห์และความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของแอดมินโอเคค่ะตั้งสมาธิฟังกันดีๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยก่อนหน้าที่อยุธยาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องพูดไปถึงปัญหาระบบการปกครองก่อนเสียกรุงครั้งที่1ปัญหาในอดีตของราชวงศ์สุพรรณภูมิที่แพ้ให้กับหงสาวดีก็คือปัญหาของการรวบรวมกำลังพลการบริหารกำลังพลค่ะเหตุนี้เมื่อเข้าสู่ยุคของราชวงศ์สุโขทัยจึงมีความพยายามที่จะสร้างระบบขึ้นมาใหม่
เพื่อที่จะควบคุมกำลังพลให้ได้ปริมาณเยอะๆและได้ผลดีเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับพงศาวดีค่ะเราจึงจะเห็นว่าในพงศาวดารและในบันทึกอีกหลายฉบับมักจะเรียกสมเด็จพระเอกาทศรสในช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ว่าเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเหมือนกันซึ่งความหมายตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่2คู่กับสมเด็จพระนเรศวรแต่ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสมเด็จพระเอกาทศรสเมื่อครั้งในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรคือการได้มีไพร่พลมีขุนนางและสามารถแต่งตั้งได้เป็นของพระองค์เองด้วยเพื่อที่จะร่วมบริหารจัดการกำลังพลซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับอยุธยาในตอนนั้นระบบตรงนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่เมื่อบ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่ปกติเกิดสงครามอยู่บ่อยครั้งข้อเสียมันก็เลยน้อยข้อดีก็เลยมากกว่าแต่ทว่าสิ่งที่บังเอิญและเป็นคราวเคราะห์ของอยุธยาก็คือสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตกทันหันแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังที่พระอนุชาหรือน้องชายของพระองค์ท่านต้องแบกรับเอาไว้ก็คือกำลังพลของขุนนางชนชั้นต่างๆทั้งของพระเชษฐาหรือพี่ชายของพระองค์เองเหตุนี้จะบริหารกันยังไงคะให้ทั้งสองขั้วอำนาจที่กำลังไพร่พลมหาศาลตรงนี้รักใคร่ปรองดองกันขุนนางทั้งหลายที่อยู่ในอยุธยายุครุ่งเรืองก็ร้อยพ่อพันแม่ซะด้วยค่ะซึ่งผลประโยชน์สำหรับบางคนมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยมากกว่าการสมานรักใคร่สามัคคีกันในอาณาจักรและสิ่งนี้ก็คือเรื่องวุ่นๆที่ตามมาในรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสยังไม่ได้นับเรื่องของคนที่ไม่มีสถานะซึ่งเป็นผู้คนที่ได้กวาดต้อนมาจากพื้นที่ต่างๆจำนวนมหาศาลเพื่อมาทำสงครามแต่ก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรยังล่องลอยอยู่ในอาณาจักรอีกเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สมเด็จพระเอกาทศรสต้องบริหารจัดการทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้สิ่งที่แอดมินพูดมายังไม่ได้นับรายละเอียดปลีกย่อยเช่นทั้งสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่างก็มีพระราชโอรสซึ่งบรรดาพระราชโอรสหากเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปแล้วก็สามารถแต่งตั้งขุนนางเป็นของตัวเองควบคุมกำลังพลบางส่วนได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนถึงกำลังพลและตำแหน่งขอบเขตที่แน่ชัดว่าจะสามารถตั้งได้แค่ไหนเนื่องจากในยุคนั้นยังไม่มีระบบทรงกลมหรือระบบเจ้าทรงกลมซึ่งตรงนี้อย่างงกันนะคะว่าระบบทรงกลมคืออะไรแอดมินจะบอกระบบนี้ให้ฟังแบบย่อๆค่ะหากพระเจ้าแผ่นดินตั้งพระราชโอรสให้เป็นกลมขุนพระราชโอรสองค์นั้นก็จะสามารถแต่งตั้งขุนนางได้เพียงชั้นยศขุนเท่านั้นซึ่งอำนาจขอบเขตก็จะชัดเจนมากกว่าในยุคนี้ค่ะส่วนพระราชโอรสอันเกิดจากพระสนมก็มักจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเพียงกลมหมื่นเช่นในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเราก็จะเห็นระบบนี้ชัดเจนมากขึ้นอย่างกลมขุนเสนาพิทักษ์กลมหมื่นจิตสุนทรอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นตำแหน่งของเจ้านายที่จะได้บริหารจัดการกลมกองของตัวเองซึ่งแอดมินก็ต้องบอกว่าในช่วงราชวงศ์สุโขทัยตอนนั้นระบบตรงนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่ได้พัฒนาถึงจุดนั้นแน่นอนว่าสถานการณ์วุ่นวายค่ะแต่ก็ยังดีว่าในยุคของสมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งและก็มีพระบารมีมีพระเดชพระคุณมากแต่ทว่าความวุ่นวายที่หลบซ่อนอยู่ภายในราชบัลลังก์กษัตริย์ที่เข้มแข็งก็มักจะออกมาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อดังช่วงที่สมเด็จพระเอกาทศรสได้แต่งตั้งพระราชโอรสที่พระองค์ทรงโปรดและเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มีศักดิ์และสิทธิ์ให้ขึ้นเป็นวังหน้าอุปราชซึ่งนั่นก็คือเจ้าฟ้าสุทัศน์พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมได้เล่าไว้ประมาณว่าสมเด็จพระเอกาทศรสมีพระราชบุตร2พระองค์องค์หนึ่งทรงพระนามเจ้าฟ้าสุทัศน์พระอนุชาทรงพระนามเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคประชวรพระยอดเสียพระเนตรข้างหนึ่งสมเด็จพระเอกาทศรสจึงยกพระราชโอรสองค์โตขึ้นเป็นมหาอุปราชแต่ทว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์ได้รับตำแหน่งอยู่เพียง4เดือนเศษพระมหาอุปราชเจ้าฟ้าสุทัศน์ก็เป็นเหตุเกิดเรื่องขึ้นทรงกราบทูลพระกรุณาสมเด็จพระเอกาทศรสว่าท่านจะขอพิจารณาคนออกสมเด็จพระเอกาทศรสตรัสว่าจะเป็นกบฏหรือพระมหาอุปราชเจ้าฟ้าสุทัศน์มีความกลัวสมเด็จพระราชบิดาเป็นกำลังออกจากที่เฝ้าเสด็จมาพระราชวังบวรสถานมงคลเพลาคำก็เสวยยาพิษเสด็จสวรรคตในจุดนี้พงศาวดารก็เล่าข้อมูลไว้น้อยไม่ได้อธิบายปมเหตุต่างๆให้ชัดทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญกลับสรุปจบง่ายๆค่ะซึ่งอาจจะวิเคราะห์การที่เจ้าฟ้าสุทัศน์จะพิจารณาขอเอาคนออกนั้นซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรสน่าจะทรงพระพิโรธมากเพราะถึงขนาดเจ้าฟ้าสุทัศน์กลัวกลับไปจบชีวิตตัวเองแต่เรื่องที่สำคัญไปกว่านั้นคือผู้ใดกันที่เจ้าฟ้าสุทัศน์อยากเอาออกซึ่งต้องเป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีความสำคัญแน่นอนเพราะถึงขนาดพระเอกาทศรสว่ากล่าวอย่างรุนแรงว่าจะเป็นกบฏหรือซึ่งท่านตรัสกับโอ
รสอันเป็นที่รักที่โปรดปรานด้วยแล้วจึงเป็นสิ่งที่น่าขบคิดว่าบุคคลผู้นั้นคือใครถึงขนาดที่ระดับพระมหาอุปราชแห่งอยุธยายังแตะต้องไม่ได้อย่างไรก็ดีค่ะปมนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการเมืองการปกครองในยุคนั้นคงมีขั้วอำนาจและวุ่นวายน่าดูและหลังจากที่เจ้าฟ้าสุทัศน์สิ้นพระชนม์ไปแล้วพงศาวดารก็เล่าต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระทมนัสโสกาดูรภาพถึงพระราชโอรสเป็นอันมากแล้วให้แต่งการพระราชทานเพลิงพระศพอย่างพระมหาอุปราชสมเด็จพระบาทบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวตั้งพระทัยบำเพ็ญทานการกุศลเป็นอเนกใจความตรงนี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระเอกาทศรสท่านทรงรักเจ้าฟ้าสุทัศน์มากแต่ด้วยเหตุผลกลใดที่ทำให้เจ้าฟ้าสุทัศน์กลัวสมเด็จพระเอกาทศรสถึงขนาดยอมสิ้นพระชนม์ด้วยการเสวยยาพิษซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาต่อไปในประวัติศาสตร์แต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นค่ะคือเรื่องที่จะตามมาหลังจากนี้เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสก็ไม่ทรงตั้งผู้ใดให้ขึ้นมาเป็นพระมหาอุปราชต่อแม้แต่พระราชโอรสองค์รองก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งจนเมื่อเวลาผ่านไปราว2ปีถึง3ปีพระองค์ก็เสด็จสวรรคตข้าราชการน้อยใหญ่ในกรุงศรีอยุธยาได้ทูลเชิญให้พระราชโอรสองค์รองที่มีนามว่าพระศรีสวภาคขึ้นครองราชสมบัติแต่ในพงศาวดารก็มักจะพูดถึงพระองค์ว่าทรงอ่อนแอซึ่งก็ได้มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นภาพสะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือว่าอยู่มาในช่วงหนึ่งในรัชกาลของพระองค์นั้นตอนที่ได้ขึ้นครองราชอยู่ประมาณได้1ปีเศษมีชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายได้เปลี่ยนจากการเป็นพ่อค้ามาเป็นโจรเข้าปล้นราษฎรและบุกเข้าไปในพระนครไปจนถึงพระราชวังหลวงและสามารถจับเอาสมเด็จพระศรีสวภาคบังคับให้ทรงสัญญาว่าจะไม่ให้ใครทำร้ายพวกญี่ปุ่นที่บุกมาแล้วพวกญี่ปุ่นก็ได้หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปอย่างลอยนวลเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอและเสื่อมลาภเสื่อมยศของสมเด็จพระศรีสวภาคทำให้ในการต่อมาพระองค์ก็ได้ถูกยึดอำนาจราชบัลลังก์เรื่องแปลกในพงศาวดารก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้ที่ยึดราชบัลลังก์ของพระองค์ถูกเขียนในบันทึกกระแสหลักว่าเป็นบรรดาลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งที่มีพระอาจารย์เป็นพระพิมลธรรมานันตปรีชาบางการจดบันทึกก็บอกว่าพระรูปนี้เป็นเชื้อพระวงศ์ตอนไม่ผนวดทรงมีพระนามว่าพระอินทราชาหรือพระศรีสินในบันทึกบางฉบับจะบอกว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเกิดจากพระสนมเอกแต่หากจะมองกันอีกมุมหนึ่งค่ะเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับชื่อว่าพระศรีสินนั้นก็มักจะต้องอยู่ในสถานะของหลานพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ลูกหรือพระราชโอรสจึงมีผู้ตีความมากมายที่ได้วิเคราะห์ไปว่าโดยที่แท้แล้วพระศรีสินผู้นี้อาจจะเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบรรดาศิษยานุศิษย์ต่างๆที่เข้ายึดอำนาจกรุงศรีอยุธยามอบให้แก่พระศรีสินนั้นอาจจะเป็นบรรดาขุนทหารฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดิมซึ่งในประวัติศาสตร์เช่นพงศาวดารก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เอาไว้นะคะพูดแค่สั้นๆว่าเป็นบรรดาลูกศิษย์วัดแต่ก็พอมีขุนนางคนสำคัญที่ถูกระบุถึงบ้างเช่นกันค่ะนั่นก็คือจมื่นศรีสรรักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำหลักซ่องสุมกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วจึงบุกเข้าไปยังพระราชวังหลวงยึดอำนาจในบันทึกได้เล่าถึงนาทียึดอำนาจไว้แบบแปลกๆเช่นกันว่าในขณะที่ทหารฝ่ายพระศรีสินได้เข้ายึดพระราชวังหลวงเมื่อสมเด็จพระศรีสวภาคทรงทราบก็ทรงตกพระทัยอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าเวลาเราแล้วก็ตามเถิดแต่อย่าให้ลำบากเลยเสมือนว่าพระองค์จะยอมแพ้หรือถ้าพากันวิเคราะห์ไปแบบลึกๆคำว่าเวลาเราแล้วก็ตามเถิดวิเคราะห์ได้ว่าพระองค์อาจจะทรงทราบว่ามีขั้วอำนาจหนึ่งที่พยายามล้มอำนาจของพระองค์มาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ในตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาที่บรรดาผู้คิดร้ายต่อพระองค์จะก่อการซึ่งพระองค์รู้ว่าสักวันจะเกิดเวลาและเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นค่ะว่าในตอนนั้นอยุธยาคงจะวุ่นวายมากในที่สุดแล้วสมเด็จพระศรีสวภาคถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาจนรุ่งเช้าผู้ก่อการจึงให้พระภิกษุร้อยรูปมาบังสุกุลถวายธูปเทียนขมาแล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษ ด้วยท่อนจันทร์ตรงกับปีพุทธศักราช2154สิริพระชนมายุ26พรรษาพระบรมศพถูกนำไปฝังที่วัดโคกพระยา
หลังจากที่ยึดอำนาจได้สำเร็จบรรดาผู้ก่อการก็ไปทูลเชิญพระศรีสินหรือพระพิมลธรรมนันตปรีชาที่ผนวดเป็นพระภิกษุ8ปีลาผนวดมาขึ้นครองราชสมบัติทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะซึ่งถ้าหากทุกท่านคิดว่าอยุธยาคงจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งแอดมินก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะปัญหาเรื่องระบบขุนนางและกำลังพลก็ยังคงมีเช่นเดิมประกอบกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมท่านสวรรคตในช่วงประชนมายุเพียง 36 พรรษาและท่านไว้ใจขุนนางมากเกินไปจึงส่งเสริมให้พวกขุนนางที่ทรงโปรด2คนมีอำนาจจนในที่สุดแล้ว1ในจำนวนของ2ขุนนางที่พระองค์ทรงโปรดก็ได้ทำให้ราชวงศ์สุโขทัยต้องจบบทบาทในการปกครองในอยุธยาค่ะโอเคค่ะเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงปลายการปกครองของราชวงศ์สุโขทัยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ